งอีกระดับด้วยเทคโนโลยีการผลิตเดียวกับน้ำมันอากาศยาน PTT High Force น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยูโร5รายแรกและรายเดียวในประเทศใหม่จากปตท.Formula Technology Kumo KPS ผู้แทนนำเข้าและจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยูโร5ใหม่จากปตท. Formula Technology Kumo KPS ผู้แทนนำเข้าและจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย Maccam Production Team Service วันนี้อากาศดีต้องเอารถมาลองสักหน่อยแล้วแต่ว่าคนที่จะมาลองเด็กออกแล้วต้องคนนี้เลยพ่อบ้านนินจาว้านี่ว่าใครฮัลโหลพี่เอ็มว่าไงครับทำอะไรอยู่ครับพี่วันนี้ว่างไหมฮะไม่ว่างครับผมกำลังคุยกับพี่เอ็มอยู่ครับผมว่างสิครับแหมผมแซวเล่นว่าไงฮะมีอะไรครับพอดีผมได้รถใหม่มาครับพี่นั่นมีรถมาใหม่อะโถเอ้ยนี่ผมได้แต่ถามจริงรถใหม่จริงเหรอรถใหม่ครับเฮ้ยเป็นเล่นไปนี่ผมกล่าวว่าจะเซอร์ไพรส์พี่เอ็มเลยนะเนี่ยมีเหมือนกันเอาเหรอพี่ก็ได้รถใหม่เหมือนกันอ้าวเนี่ยแหมอย่างผมก็ต้องมีสิครับใครจะไปใช้รถเก่าๆได้เกิน5ปี10ปีผมต้องมีบ้างอะไรจะเหมาะเหม่งขนาดนี้ผมว่าเนี่ยรถใหม่ทั้งคู่เนี่ยลองมาเจอกันหน่อยดีกว่าพี่นะแต่ผมพอจะออกแล้วพี่ได้รถอะไรมาโอ้โหพี่เอ็มอย่างผมเนี่ยนะไม่ต้องพี่เอ็มเดาเลยใครๆก็เดารู้หน้าอย่างผมนี่มันมีสติ๊กเกอร์ยี่ห้อแปะอยู่บนหน้าผากเลยดีกว่าว่าได้รถอะไรมาเดี๋ยวเจอกันตรงนี้ดีกว่าพี่ร้านวิวเรสโตรองฮะเดี๋ยวนะร้านวิวแถวบ้านผมใช่ป่ะใช่ฮะใช่ฮะตรงบ้านต้นสุงอเวนิวฮะแล้วพี่เอ็มจะไปเจอกันกี่โอคล็อกดีครับสักครึ่งชั่วโมงนะโอเคครึ่งชั่วโมงเจอกันโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับมาละงานนี้พ่อบ้านนินจามีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเจอกัน
pull over, taking nuts. Cause in the fast lane, they live in the notorious. โอ้โหนึกว่ารถอะไรโธ่โอ้โหต่างคนต่างซุ่มที่แท้ก็เอ๊ะ Mitsubishi Lancho นี่เอง Mitsubishi Lancer Evo นี่นะโอ้โห Evo 7ฮะโอ้โหนี่พึ่งถอยมาเลยของผมนี่ก็อยู่แล้วฮะโอ้โหนี่ Subaru Subaru อ๋อ Subaru Impreza ครับอันนี้เค้าเรียกหน้าหมูพี่เอ็มอ๋อหน้าหมูแล้วไอ้หน้ามันหายไปไหนฮะเนี่ยกระตังใช่มั้ยฮะรับลมครับรับลมรับลมครับเปิดมาเพื่อให้ลมมันผ่านเข้ามาไร้สาระไปงั้นนะครับโอ้นี่เราก็ถูกนี่เราก็ถูกคู่พอดีดิฮะอันแน่นอนผมรู้เลยว่าผมรู้เลยว่าพอพี่เอ็มบอกปั๊บว่ามีรถใหม่เนี่ยนะจะต้องคล้ายๆรถผมแน่นอนเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยขับ4เหมือนกันแล้วก็เป็นเค้าเรียกว่าคู่รักคู่แค้นกันมาตลอดไอ้เราไอ้เรื่องนี้เราเคยคุยกันมาทีนึงแล้วพี่นะใช่แล้วก็เคยไปดูงานมาถึงที่ละงานแข่งถูกต้องแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไปดูเฉยๆใช่เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราว่ากันมาเอางี้ของผมเนี่ยนะที่เตรียมไว้นะล่ายาวมาตั้งแต่ประวัติของ Subaru มาเลยโอ้โหพี่เอ็มอ่ะมีหรือเปล่าผมก็มีฮะข้อมูลแน่นปึกจริงป่ะผมไล่มาตั้งแต่ก่อน Evo ด้วยครับเฮ้ยถ้าอย่างงั้นนะผมว่านะไม่เสียเวลาเข้าไปคุยในร้านดีกว่าอ่ะได้ๆสบายๆจะได้ทั้งคุยยาวๆพี่เอ็มร้านวิวเค้าสถานที่สุดสบายอยู่แล้วอ่ะไปโอเคไปสั่งอะไรดื่มซะหน่อยไปคุณผู้บ้านฮะโอ้โหนี่เราได้มานั่งตรงนี้ในบรรยากาศดีเหลือเกินนี่ซ้อมๆเลยฮะคิวแอนโทคิวแอนโทโอ้โหนี่ซ้อมเลยนี่บรรยากาศของร้านวิวเลสลองที่นี่เนี่ยเขาอยู่ใจกลางเมืองเลยครับผมแล้วก็ถ่ายเองถ่ายที่นี่หลายรอบแล้วอันนี้เขาเรื่องอะไรวะขับรถมาเนี่ยผมดูจากข้างหลังแล้วครับเอพิโซดที่แล้วเนี่ยผมไปงัดกระเดมาฮะจำได้ไหมฮะที่เป็นเอพิโซดมัสเซิลคาร์ใช่ๆๆเพราะว่าผมเนี่ยติดตามชมอยู่เหมือนกันอยากทราบผลเหมือนกันว่าสรุปแล้วระหว่าง
พี่เอ็มกับพี่เดย์เนี่ยเอามาสเตอร์คาร์มาปะทะกันใครเป็นผู้ชนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสรุปกันแล้วผมกับเดย์นี่คือว่าเราเสมอกันฮะอืมคือเพราะว่าคุณค่าทางใจบางอย่างมันมาวัดกันไม่ได้อ๋ออย่างรถบางคันเนี่ยสวยเน้นเดิมเน้นกริปบางคันเน้นแรง มันก็มีคนที่ชอบแตกต่างกันไปเราก็มาเอามาวัดกันไม่ได้วัดกันไม่ได้ใช่มันอยู่ที่คุณค่าทางใจของแต่ละคนมากกว่าถูกต้องก็เลยบอกอ่ะตีว่าเป็นเสมอกันแล้วกันเพราะว่ารถที่เอามาแต่ละคันนี่สุดทั้งนั้นเลยฮะแสดงว่าสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยพี่เอ็มกำลังจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆอีกแล้วใหม่ฮะแต่ว่าเป็นอะไรที่ผมก็หวั่นใจฮะทำไมล่ะคือผมเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ขับอีโวอยู่แล้วอ๋อใช่พี่เอ็มเป็นสาวบกอีโวสาวบกอีโวแล้วการที่ผมจะหาคนมาเปรียบเทียบกับการขับอีโวเนี่ยมันเป็นใครไม่ได้นะฮะนอกจากน้องวินเท่านั้นไม่ใช่พี่อันนี่แหละเอาเหรอผมอ่ะเออผมก็โอ้ยเพราะว่าของผมนี่โลโก้เป็นดาวลูกแง่เลยลูกไก่ฮะซูบารุนั่นเองนะครับใครก็ต้องพี่แหละครับคืออีโวเนี่ยก็มีประวัติมาอย่างยาวนานเหมือนกันซูบารุก็ยาวนานพอกันทั้งคู่เนี่ยเป็นตำนานแรลลี่ใช่นะครับพูดง่ายๆว่าเกิดและมีชื่อเสียงสร้างสาวกมากมายทั่วโลกก็มาจาก WRC ใช่วงการแรลลี่นี่แหละก็ประสบความสำเร็จทั้งคู่แต่อาจจะคนละยุคใช่ถัดกันนิดหน่อยจริงๆมันคือยุคเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นช่วงเหมือนกับช่วงต่อเนื่องนะถ้าเป็นซูบารุนี่ก็ถ้าใครจำได้ก็แน่นอนคอลินแมคเคร์มาเลยว่ามาตั้งแต่ซูบารุเลกาซี่อิมเพรสซ่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นฝั่งของ Evo Mitsubishi Evo ก็จะเป็นดังๆนั่นเลยก็ Tommy Markkinen2ฝั่งเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่ในทางฝุ่นละจนมาถึงทางเรียบทางเรียบก็คือทำรถออกมาขายก็มาเป็นคู่แข่งกันอีกใช่แล้วก็มีเรื่องราวมากมายมีรุ่นที่เรียกว่าเป็นเจเนอเรชันต่างๆของทั้ง Subaru นะครับ Impreza แล้วก็ Mitsubishi Lancer Evolution ทุกวันนี้เนี่ย2ค่ายนี้ก็ยังไม่ยอมกันนะไอ้ตัวค่ายไม่เท่าไหร่ตอนนี้ไอ้ที่เหลือนั่นแหละไอ้บรรดาแฟนๆเนี่ยแหละที่ไม่ยอมกันใช่นะครับแต่ว่าเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยครับเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึง2ค่ายที่เป็นคู่แข่งกันมานานแต่ตอนนี้ครับฮะพี่เอ็มครับมีอะไรมาอัปเดตใน Max อัปเดตบ้างฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตข่าวสารในช่วง Max อัปเดตกันเลยดีกว่าครับผมไปดูฮะช่วง Max อัปเดตสวัสดีค่ะอาจารย์ท้องจิตนะคะสุทธิศรีปกอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์และอุตสาหการก็อยู่ในวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะซีเนียร์โปรเจกต์ก็คือโครงงานในปีสุดท้ายที่เคยดูแลนะคะก็คือการใช้ E100 แอลกอฮอล์ 100% เลยนะคะเป็นเชื้อเพลิงในมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่นะคะก็เป็นการใช้ระบบ2เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์เดียวกันสวัสดีครับผมนายณัชพัฒน์ผู้สากลณัฐพลเสวกกิติรัตน์ครับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สาขายานยนต์ภาคปีที่4ครับรถคันนี้เป็นผลงานโปรเจกต์ชื่อเชื้อเพลิง LPG นะครับในรถมอเตอร์ไซค์4จังหวะครับผมที่มานะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนะครับราคาเชื้อเพลิงเนี่ยมีราคาที่สูงอยู่นะครับแล้วผมคิดว่าในเมื่อรถยนต์เนี่ยสามารถใช้เชื้อเพลิง LPG ได้นะครับแล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็เครื่องยนต์การทำงานเครื่องยนต์ที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็คุณสมบัติของเครื่องยนต์เป็นแก๊สโซลินเหมือนกันจุดระเบิดและประกายไฟเหมือนกันก็ผมก็เลยคิดว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะติดตั้ง LPG ได้เหมือนกันครับครับผมอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์การทำงานระบบหัวฉีดครับซึ่งจริงๆแล้ว LPG จะมีติดตั้งนะครับที่ติดตั้งทั่วไปมีอยู่2ระบบครับผมก็จะมีระบบดูดคือตัวมิกเซอร์ครับแล้วก็จะมีระบบหัวฉีดครับผมซึ่งรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้หัวฉีดอยู่แล้วครับผมก็เลยเอาอุปกรณ์สำหรับหัวฉีดรถยนต์มาใช้ดัดแปลงนะครับมาติดตั้งเพิ่มครับผมในการใช้ LPG จะใกล้เคียงกับแก๊สโซลีนครับเพราะว่าเราได้ทำการปรับอัตราส่วนผสมของอากาศเชื้อเพลิงให้ใกล้เคียงกับแก๊สโซลีนที่ 0.9 ครับผมทำให้จะให้เครื่องยนต์ที่ทำงานตับเรียบให้ใกล้เคียงกับการใช้น้ำมันเบนซินมากที่สุดครับส่วนของอัตราสิ้นเปลืองก็ในการใช้ LPG จะสิ้นเปลืองมากกว่าโดยประมาณ 18% จากการใช้น้ำมันเบนซินนะครับถ้าเป็นน้ำมันเบนซินนะครับความเร็วเฉลี่ยที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เฉลี่ยอยู่ที่52กิโลเมตรต่อ1ลิตรครับถ้าเป็น LPG จะอยู่ที่44กิโลเมตรต่อ1ลิตรครับผม
ีนี้ถามว่านอกจากถ้าเราพัฒนาตรงนี้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะคะเอาไปสานต่อในแง่ของนโยบายพลังงานที่ยั่งยืนแล้วก็ทุกคนเข้าถึงน่าจะดีอะค่ะก็หวังว่านะครับโปรเจกต์ของผมจะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมโอ้ยเป็นไงฮะอัปเดตกันอย่างรวดเร็วจริงๆกับคราวนี้เนี่ยนะพี่เอ็มนะผมขอนี่เลยฮะครับขออะไรฮะประกาศสงครามกับพี่ขอทุบโต๊ะเอ้ยโอ้โหเราแข่งกันมาตลอดครับครับไม่ว่าจะเป็นเอพิโซดแรกมันจะถึงเอพิโซดล่าสุดคราวนี้อะไรก็แล้วแต่คราวนี้เป็นทีของผมละโอ้ยคราวนี้ผมก็ไม่ยอมฮะจริงแล้วล่ะผมเนี่ยเตรียมข้อมูลมาอย่างดีตั้งแต่อีโวและก่อนจะเป็นอีโวด้วยซ้ำถามจริงเอาเรียกว่าข้อมูลลึกๆเลยพี่อันพร้อมไหมฮะถ้าผมไม่พร้อมผมไม่มานี่โอ้โหผมมาแปลว่าผมไม่พร้อมเฮ้ยมาแล้วพร้อมแต่ก่อนอื่นครับไปชมก่อนเลยว่าประวัติของซูบารุที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมทุกคนฟังครับมันลึกลับซับซ้อนขนาดไหนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมาผลิตรถแล้วมาคุยแบบนี้ไม่ได้มันจะต้องมาจากจินตนาการโอ้โหมันจะต้องเป็นปัจเจกชนมาก่อนมันจะมาจากสูงสุดเลยแล้วไปดูกันเลยครับว่าซูบารุนั้นก่อนที่จะเป็นซูบารุเริ่มต้นมายังไงตั้งแต่ตอนไหนยังไงผมมีประวัติพร้อมเตรียมพร้อมยังพร้อมฮะถ้าพร้อมไปชมเลยฮะไปเอางี้ฮะพี่เอ็มมาเคยสงสัยบ้างไหมว่าสัญลักษณ์ของซูบารุเนี่ยไอ้ดาวลูกไก่ที่เขาเรียกกันเนี่ยมีความเป็นมามีประวัติยังไงทำไมถึงมาเป็น5ดาวดาวลูกไก่ตรงนี้ช่วง Max Driveที่ High Force น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยูโร5ใหม่จากปตท.จุดเริ่มต้นของซูบารุครับเริ่มจากโรงงานนากาจิมะโดยนากาจิมะเนี่ยนะครับเป็นลูกชายคนโตของชาวนาในเมืองกันมะแน่นอนครับว่าเขาเป็นหนึ่งในหน่วยงานของทหารญี่ปุ่นที่ทำงานด้านการผลิตเครื่องบินจนโรงงานนากาจิมะแอร์คราฟต์นั้นกลายเป็นโรงงานผลิตเครื่องบินชั้นแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่นพอสงครามโลกครั้งที่2จบลงเนี่ยนะครับญี่ปุ่นแพ้สงครามทำให้บริษัทนั้นเกิดอาการเป๋ๆไปบ้างครับก็เลยหันไปผลิตมอเตอร์สำหรับสกูตเตอร์แทนและนำเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาได้นั้นโอ้โหนี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าซูบารุเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตรถยนต์ตั้งแต่แรกโอ้โหเริ่มมาจากเครื่องบินบอกแล้วจักรยานไม่มีจักรยานมอเตอร์ไซค์เครื่องบินมาก่อนแล้วมาเป็นมอเตอร์ไซค์ครับโอ้เป็นไงจ๋าไหมเจ๋งมากเพราะนี่เท่าที่ฟังประวัติมาเนี่ยถ้าไม่มีสงครามโลกเนี่ยซูบารุอาจจะไม่ได้มาผลิตรถยนต์ก็ได้เขามาจากอ้อมอกของสงครามโอ้โหไปอ้อมอกถือว่ามีประวัติที่ลึกซึ้งล้ำลึกมากๆอยู่แล้วเอางี้ฮะพี่เอ็มมาเคยสงสัยบ้างไหมว่าสัญลักษณ์ของซูบารุเนี่ยไอ้ดาวลูกไก่ที่เขาเรียกกันเนี่ยมีความเป็นมามีประวัติยังไงทำไมถึงมาเป็น5ดาวดาวลูกไก่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยพี่เอ็มต้องไม่รู้สิอ๋อเหรอต้องผมรู้ครับอ๋อโอเคผมไปศึกษามาผมไม่รู้เออพี่เอ็มต้องไม่รู้ผมจะได้เล่าให้ฟังไงครับอ้าวถ้าอยากฟังนะฮะชมพร้อมกันเลยไปปี1950ครับในขณะที่บริษัทกำลังรุ่งๆนั้นกลับปรากฏว่าเจอกับปัญหาด้านกฎหมายครับก็เลยต้องขอแยกออกเป็น12บริษัทย่อยทำให้ในปี1953นั้นบริษัทฟูจิ Heavy Industries Limited ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อกลับมาผลิตเครื่องบินอีกครั้งหนึ่งครับโดยผ่านการลงทุนจาก5บริษัทที่แยกตัวออกไปนั่นก็คือฟูจิโคเกียวเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถสกูตเตอร์ฟูจิจิโดชะโรงงานผลิตตัวถังรถยนต์โดยสารและได้ผลิตรถยนต์คอนเซปต์คาร์ P1 โอมิยะฟูจิโคเกียวโรงงานผลิตเครื่องยนต์อาซินโนมิยะชาโยผู้ผลิต Rolling Stock Gear และชิ้นส่วนเครื่องบินโตเกียวฟูจิซันเกียว
บริษัทค้าขายรถยนต์รถโดยสารและมอเตอร์ซึ่งนี่แหละครับที่เป็นที่มาของสัญลักษณ์บริษัทคือดาว5ดวงกับดาว1ดวงใหญ่นั่นเองโดยที่คนญี่ปุ่นนั้นจะเรียกรถแบรนด์นี้ว่าฟูจิไม่ได้เรียกว่าซูบารุอย่างบ้านเรานะครับ2ปีต่อมาครับบริษัททั้งหมดก็รวมตัวกันเข้าเป็น SHI ครับแล้วก็เริ่มผลิตรถยนต์เต็มรูปแบบแล้วก็เป็นบริษัทที่ยืนอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้เองครับโอ้โหผมเพิ่งรู้เลยนะฮะว่าทำไมเป็นดาวลูกไก่ก็เป็นอย่างนี้เองแต่บริษัทนี้เนี่ยเขาก็โอ้โหเจอจุดหักเหเจอจุดเปลี่ยนมาเยอะเลยนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนความวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่มันเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็ผ่านมาได้ถูกต้องครับเอาแล้วเขามาเริ่มผลิตจากอย่างอื่นมาเป็นรถยนต์ตั้งแต่เมื่อไหร่ปีไหนถ้าอยากจะรู้ฮะอยากรู้ครับผมเล่าให้ฟังเลยดีกว่าต่อมาครับปี1961 Subaru Samber ก็เปิดตัวขึ้นออกมาโดยอาศัยรากฐานจาก Subaru 360นั่นเองครับและถึงแม้จะเป็นรถบรรทุกเนี่ยนะครับแต่ก็มีความมั่นคงแล้วก็ง่ายต่อการควบคุมมากเหตุผลก็เพราะมันเป็นรถยนต์ที่มีตัวถังอยู่ต่ำมากกว่ารถยนต์ในยุคนั้นครับและสามารถเข้าไปในที่แคบๆได้อย่างง่ายดายทำให้ภาพลักษณ์ของ Subaru ยุคนั้นกลายเป็นรถยนต์ขนาดเล็กไปครับอ๋อเขาเริ่มจากรถเล็กๆมาก่อนนะฮะโอ้โหเริ่มจากซีซีน้อยๆแรงม้าขี่แรงม้าเองถูกต้องครับนะฮะแต่ก็ยังงงอยู่ว่าจากรถเล็กๆเนี่ยเขาพัฒนาข้ามไปสู่ไอ้ระบบแรลลี่แรลลี่ได้ไงอ้าวถ้าอยากจะรู้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนก่อนที่จะไปสู่ความยิ่งใหญ่มันต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆมาสักนิดนึงก่อนถูกไหมฮะซูบารุเนี่ยเริ่มจากรถเล็กก็จริงครับแต่ว่าเขาไปเล่นกับระบบขับเคลื่อนเข้าใจไหมก็สมัยก่อนแรลลี่มันก็มีทั้งขับหลังขับหน้าขับขับไม่รู้ละเอาเป็นว่าถ้าพี่เอ็มอยากจะรู้อยากรู้ฮะผมจะเล่าให้ฟังอีกทีครับผมโฟร์วีลไดรฟ์ออกมาซึ่งเป็นรถออฟโรดตัวจริงๆโดยรุ่น 4WD Drive นั้นเป็นรุ่น Limited ครับเพราะว่าทาง Subaru นั้นยังไม่สามารถทำการผลิตเพื่อจำหน่ายโดยทั่วไปได้แต่ต่อมาทาง Subaru เองก็ได้ผลิตเจ้า Subaru Leone ตัวขับเคลื่อน4ล้อหรือว่า 4WD Drive เนี่ยนะครับเพื่อจำหน่ายโดยทั่วไปเป็นผลสำเร็จ 9.887 วินาทีหรือถ้าคิดว่าเป็นวันเนี่ยนะครับก็18วัน7ชั่วโมงกว่าๆสถิตินี้ครับคงอยู่จนกระทั่งเดือนเมษาปี2005นะครับต่อมา Subaru ก็ได้ส่งเจ้า Legacy เข้าแข่งขันในรายการต่างๆแต่ยังไม่ได้มีการผลิตเพื่อการขายโดยทั่วไปคือยังไม่มีการผลิตเกิน 5,000 คันนั่นเองครับแต่พอถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี1989 Subaru เองก็เปิดตัว Legacy เครื่องยนต์2ลิตรเข้าสู่ตลาดครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรถยนต์ซีดานที่ใช้เครื่องยนต์วางนอนและระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือว่า All-Wheel Drive ซึ่งกลายเป็นประเพณีของ Subaru ไปเลยที่จะผลิตรถยนต์ขนาด2ลิตรทั้ง2ระบบทั้งแบบขับ2แล้วก็ขับ4และที่สำคัญครับกลายเป็นรถที่ขายดีมากๆในประเทศญี่ปุ่นสุดยอดจริงๆเลยฮะซูบารุนี่เขาถือว่าเป็นรถที่เกิดมาเพื่อทำลายสีโลกจริงเลยถูกต้องครับโอ้โหตั้งแต่ Legacy มาแล้วเขาเข้ามาแข่งขันในวงการ WRC แบบแรลลี่โลกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะพี่เอาอย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงก่อนว่าหลังจากที่ Legacy ประสบความสำเร็จเนี่ยนะฮะปีเดียวเท่านั้นเองครับครับปี90ครับตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่เขาเรียกว่าพลิกจาก Legacy เป็นเขาเรียกว่ารถที่คนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่กลายเป็นรถที่ยิ่งใหญ่ต่อไปปี1990ครับเป็นปีแรกที่ Subaru นั้นส่งรถยนต์เข้าแข่งขันในรายการ World Rally Championship หรือว่า WRC นั่นเองครับซึ่งก็แน่นอนครับพวกเขาได้แชมป์ไปถึง3ปีซ้อนคือในปี1995 1996และ1997ต้องขอบอกนิดนึงนะครับว่าในรายการ WRC นั้นรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายจริงๆครับคือต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตเกิน 5,000 คันปีนั้นครับ Subaru เอา Legacy ลงแข่งขันในรุ่นกรุ๊ป A และกรุ๊ป N กรุ๊ป N เนี่ยนะครับก็คือรถที่เรียกได้ว่าเดิมๆครับไม่มีการโมดิฟายใดๆทั้งสิ้นอย่างไรก็ดีครับ Subaru สามารถชนะสนาม Safari Rally ในกรุ๊ป N ได้ถึง8ครั้งติดต่อกันและได้ส่งแข่งไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงปี1993จนกระทั่งปี1993นี่เองครับ Subaru ก็ได้เปลี่ยนเอารุ่น Impreza มาแทน Legacy พอปี1994ทีมแข่งก็ได้อันดับ2จนในที่สุดครับ Subaru ก็มาถึงจุดสุดยอดในปี1995คือการได้แชมป์5สนาม
ใน8สนามแข่งแรลลี่โลกโดยการคว้าแชมป์ทั้งผู้ผลิตและนักขับยังไม่พอนะครับในปี1996ซูบารุก็ชนะ3ใน9สนามอย่างไรก็ดีครับก็ยังคงได้แชมป์ในประเภทผู้ผลิตและได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในปีถัดมาทำให้ซูบารุนั้นเป็นทีมแข่งจากญี่ปุ่นทีมแรกที่สามารถทำได้สำเร็จและนี่คือประวัติความเป็นมาของซูบารุนั่นเองครับโอ้โหข้าน้อยต้องขอพลวะฮะรายละเอียดครบถ้วนครบถ้วนจริงๆไงต้องยอมรับเลยเพราะว่าเขาเริ่มจากเครื่องบินมาเป็นมอเตอร์ไซค์ครับจนสุดท้ายมาเป็นแชมป์แรลลี่โลกเนี่ยแน่นอนไม่ธรรมดาทีนี้ของผมเนี่ยเรื่องซูบารุจบแล้วของพี่เอ็มเนี่ยอีโวเนี่ยมีประวัติหรือเปล่าได้ข่าวว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับ WRC เหมือนกันเป็นแชมป์โลกเหมือนกันนี่ของผมก็มีโพเดียมเหมือนกันเตรียมมาหรือยังอะเรื่องอะผมเตรียมมาตั้งแต่บ้านเลยพี่จริงเหรอฮะเอามาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ดูว่าประวัติของผมที่มีเนี่ยไม่แพ้กันจริงป่ะไม่แพ้กันอยากดูแล้วอะอยากดูผมพาไปดูเลยฮะไปไปผมต้องขอชื่นชมนะครับกับความพยายามของทางมิตซูบิชิครับผมจาก21แรงม้าเนี่ยโดดปังขึ้นมา240แรงม้าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยคืออยากจะรู้ว่าทางฝั่ง EVO เนี่ยนะฮะมีชื่อเสียงเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับ World Rally Championship เหมือนกันชื่อเสียงถ้วยรางวัลการันตีเนี่ยมีเยอะพอสมควรฮะแต่จะเกิดให้ดูก่อนเลยว่าถึงแม้ว่าเนี่ยบริษัทของ Mitsubishi เนี่ยอาจจะไม่ได้มีจุดหักเหอะไรมากมายเหมือน Subaru ว่ามีจุดหักเหจากทำอันนั้นมานี่มาก่อนครับแต่ครับในเรื่องของความแรงความดุดันเนี่ยโอ้โหทั่ววงการรู้อยู่แล้วว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมีความแรงไม่เป็นรองใครอันนี้ยอมรับถ้าอยากรู้แล้วครับไปชมประวัติไม่ครับไม่ครับยังไม่อยากรู้ครับยังไม่อยากครับครับอยากหน่อยนะฮะงั้นไปชมครับเดี๋ยวไปไม่เป็นฮะครับ เริ่มตำนานในราวปี1962เมื่อทาง Mitsubishi Motor Corporation สนใจนำรถเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่ที่มีชื่อว่า WRC หรือ World Rally Championshipซึ่งได้จัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อค้นคว้าและหาเทคนิคต่างๆมาพัฒนาทีมรถแข่งของ Mitsubishi โดยเฉพาะที่ใช้ชื่อว่า Rally Art ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นการแข่งขันจนถึงยุคปี1973ซึ่งทาง Rally Art ก็ได้เป็นต้นกำเนิดรถยนต์ตระกูล Lancer อีกด้วย Lancer 1600 GSR และในรุ่นนี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทีม Mitsubishi โดยได้เป็นแชมป์โลกติดต่อกันหลายต่อหลายปีจนมาถึงยุคปี80ทาง Mitsubishi ก็ได้เปิดตัวสายพันธุ์แรลลี่ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งตัวคือ Lancer EX 2000 Turbo หรือเจ้ากล่องไม้ขีดและถือเป็นการกำเนิดตำนานเครื่องยนต์ตัวแรงบล็อก CG63 ในสมัยแรกที่เรียกกันว่าเครื่อง Sirius ก่อนจะเปลี่ยนผู้รับตำแหน่งแชมป์มาเป็นรถสปอร์ต2ประตู Stallion 2000 GSR ขับเคลื่อนล้อหลังตัวสุดท้ายในเครื่องยนต์รหัส CG63B-8 Valve Turbo 175แรงม้าจนถึงปี1990ก็สืบทอดตำแหน่งให้กับ Mitsubishi Garland VR4 ซึ่งถือเป็นยนต์กรรมใหม่หมดตั้งแต่เครื่องยนต์แบบ DOS 16 Valve Cyclone Turbo 205แรงม้าและระบบขับเคลื่อน4ล้อจนถึงรุ่นสุดท้ายของ VR4 ในบล็อก 4G63T ECI ที่ให้พลังถึง240แรงม้าเป็นยังไงฮะเฮ้ยแว่นกลับด้านพี่ผมทึ่งครับทึ่งเลยฮะทึ่งแว่นพลิกเลยฮะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้อยู่ปึ๊บนึกว่ากลับมานี่เลยฮะไม่กลับให้มันท่าเดิมฮะทึ่งมากฮะเดี๋ยวกลับก่อนนะฮะไม่ใช่ผิดแล้วไงฮะเอาอย่างงี้เออนั่นแหละโอเคโอเคแม่อย่างงี้ถูกหน่อยฮะเอาอย่างงี้ผมต้องขอชื่นชมนะครับกับความพยายามของทาง Mitsubishi ครับผมจาก21แรงม้าเนี่ยโดดปังขึ้นมา240แรงม้าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยใช่เพราะว่ามิตซูเนี่ยเค้ามีความตั้งใจในการพยายามเพิ่มแรงม้าให้มากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเพิ่มกำลังอัดในตัวเครื่องเพิ่มเทอร์โบอะไรให้ใหญ่ขึ้นหลังๆเนี่ยมาเล่นถึงตัวน้ำหนักของตัวถังลดน้ำหนักด้วยลดน้ำหนักตัวถังเพื่อให้แรงม้าต่อน้ำหนักเนี่ยดีขึ้นโอ้โหแล้วมีอะไรต่อ
ยังไม่หมดฮะอยากรู้เยอะกว่านี้ไหมฮะแน่นอนครับอยากรู้เยอะกว่านี้เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยฮะอ้าวไปฮะในปี1992ทาง Mitsubishi Motor ก็ได้ผลิตรถยนต์ Lancer ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งหรือที่บ้านเราเรียกกันว่า Mitsui E-Car และทาง Rally Art ก็ได้นำ E-Car เข้ามาสู่สายการผลิต Lancer Evolution ด้วยเหตุผลที่เหนือกว่า VR4 ตรงที่แบกน้ำหนักน้อยกว่าถึง 18% จากน้ำหนักเดิม 1,350 กิโลกรัมเหลือเพียง 1,170 กิโลกรัมใน Evo 1ทำให้ Evolution มีความได้เปรียบกว่า Garand VR4 ในเรื่องแรงม้าต่อน้ำหนักอยู่มากและได้มีการปรับปรุงโครงสร้างตัวถังให้ทนต่อแรงบิดเค้น Rigidity สูงกว่า Lancer E-Car รุ่นธรรมดาทั่วไปถึง 20% และทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของตำนานสายพันธุ์อันร้อนแรงที่สุดของตระกูล Lancer ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้รักรถยนต์หรือผู้นิยมชมชอบความแรงนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของ Mitsubishi เพราะ Lancer Evolution สามารถกวาดชัยชนะจากสนามแข่ง WRC นับไม่ถ้วนทั้งยังคว้าแชมป์ Rally โลกสะสมคะแนนเก็บได้ในปี1998มาครองได้สำเร็จพี่เอ็มผมเริ่มเข้าใจแล้วล่ะเป็นไงฮะว่ามันเป็นเพราะว่าทางวิศวกรของมิตซูเนี่ยแหละครับใช่ที่เขาเรียกว่าขยันสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตตลอดใช่ไหมเขาพัฒนาต่อเนื่องนะพี่ครับตั้งแต่แรกเลยเนี่ยที่ Mitsubishi Evo เนี่ยได้ลืมตาดูโลกมาเนี่ยครับเขาก็ได้ทำให้ทุกคนได้ประจักษ์นะฮะว่าสมรรถนะของเจ้า Evo เนี่ยดีแค่ไหนเพราะว่าเขาคว้าแชมป์นะฮะ World Rally WRC เนี่ย4สมัยติดต่อกันโอ้4สมัยนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฮะจริงป่ะใช่ฮะอยากรู้ต่อไหมฮะเอาอยากสิอยากรู้ต่อกำลังมันไปดูเลยฮะครับเล่าต่อฮะครับในปี1996ถึง1999ทีม Mitsubishi Rally Art ได้มีการซื้อตัวนักแข่งแรลลี่ที่ชื่อว่าทอมมี่มาคินเนนเข้ามาร่วมในทีมและในระยะเวลา4ปีนี้เองทีม Mitsubishi Rally Art และทอมมี่มาคินเนนร่วมมือกันสร้างผลงานอย่างจริงจังจึงทำให้ทีม Mitsubishi Rally Art ได้ตำแหน่งแชมป์ WRC 4สมัยติดต่อกันเริ่มต้นปีที่1996เป็นปีแรกที่ทอมมี่มาคินเนนได้เข้ามาร่วมทีมในปีนี้ทอมมี่ใช้รถ Evo 3ในการแข่งขันและได้ตำแหน่งแชมป์มาครอบครองหลังจากจบการแข่งขันในปีนี้เป็นที่เรียบร้อยทางทีม Mitsubishi Rally Art ได้มีการปรับเปลี่ยนรถรุ่นใหม่ให้นักแข่งในทุกๆปีนับตั้งแต่ปี1996 Evo 3ปี1997 Evo 4ปี1998 Evo 5และปีสุดท้าย1999 Evo 6จึงทำให้ทีม Mitsubishi Rally Art และ Tommy เข้าเส้นคว้าแชมป์มาครอบครองติดต่อกัน4สมัยซ้อนและส่งผลให้สปอนเซอร์รายใหญ่อย่าง Mitsubishi Motor ต้องผลิตรถรุ่น Tommy Makinen Limited Edition หรือเรียกกันว่า Evo 6.5 ให้เป็นเกียรติประวัติเพื่อเป็นการตอบแทนตำนานและเป็นการตอกย้ำยอดขายของ Mitsubishi ที่โด่งดังไปทั่วโลกเหนือบริษัทคู่แข่งในช่วงปี1999ถือเป็นยุคทองที่สุดของ Tommy จนกระทั่งถึงช่วงขาลงกับผลงานวิศวกรของ Mitsubishi ที่ล้มเหลวกับ New Body อย่าง Evo 7ที่ไม่สามารถต่อกรกับ Peugeot และ Citroën ได้จนสุดท้าย Mitsubishi ต้องยอมปล่อย Tommy ให้กับ Subaru พร้อมปิดฉากทีม Mitsubishi Rally Art ในเวลาต่อมาแม้ว่า Mitsubishi จะยุติบทบาทในสนามแข่งขัน Rally โลก WRC เมื่อปีก่อนๆแต่หน้าที่ของ Mitsubishi Evolution ในโลกความจริงยังคงดำเนินต่อไปในฐานะ Compact Sport Sedan ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเอาชนะข้อจำกัดต่างๆทั้งในการขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อและยังเอาชนะทุกข้อจำกัดในใจของผู้คนทั่วโลกได้สำเร็จโอ้โหพี่เอ็มครับผมจะว่าไปแล้วพอฟังอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมเสียดายนะเสียดายตรงที่ว่าความยิ่งใหญ่ของเขาเรียกว่าค่ายแรลลี่อาร์ตที่อยู่คู่กับมิซูมาตลอดเนี่ยต้องปิดตัวลงไปก็น่าเสียดายฮะเพราะว่าอย่างตัวเวอร์แรลลี่เนี่ยก็คือตั้งแต่ Evo 7ครับก็เริ่มไม่ประสบความสำเร็จก็เลยต้องเลิกไปแต่เขาก็ยังเอาชนะใจคนทั่วโลกได้นะครับในฐานะที่เป็นรถสปอร์ตซีดานขับเคลื่อน4ล้อเป็นคอมแพคคาร์ด้วยใช่ฮะแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเอาชนะใจคนทั่วโลกเพราะว่าหลังๆเนี่ย Evo ก็จะเป็นรถที่เห็นวิ่งอยู่ในเมืองกันเยอะซะเยอะหลังจากเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนเนี่ย Evo เนี่ยเขาก็จะเน้นมีรถออกมา2แบบตั้งแต่ Evo 1มานะฮะก็มีรถรุ่น GSR ก็คือรุ่นที่มีออปชันเยอะๆนะมีแอร์คอนดิชันมีกระจกไฟฟ้าแอร์ออโต้รุ่นนี้นั่นช่วงลงช่วงล่างก็อาจจะไม่ได้แบบพร้อมสำหรับวิ่งลุยเท่าไหร่ครับแต่อีกรุ่นนึงที่เขาเอามาขายเป็นรุ่นถูกเลย
RS เขาไม่ได้ตั้งใจให้มันถูกนะแต่ว่าเขาตัดอุปกรณ์ความจำเป็นออกไปผมรู้จักใช่ RS รุ่น RS เนี่ยก็คือตัดความอำนวยความสะดวกให้หมดเลยครับกระจกยังเป็นมือหมุนเลยฮะไอ้พวกระบบเครื่องช่วยต่างๆ ACD AYC วิทยุไม่มีACD ACD มีแต่ไม่มี AYC มีเป็น limited แทนใช่ครับทำไว้เพื่อการแข่งขันก็สำหรับคนที่ชอบความแรงหรือว่าจะเอาไป modify อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อรุ่นออปชันเยอะไปก็เอาเป็นว่าประวัติความเป็นมาของทั้ง2รุ่น2ค่ายเนี่ยนะมันถูกสร้างขึ้นมาครับเหมือนกับว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งเพื่อเป็นเนื้อคู่โดยเฉพาะเลยใช่นะครับก็จนทุกวันนี้สองฝั่งเนี่ยเขายังกินกันไม่ลงอะฮะจริงหรือเปล่าใช่ครับแล้วพี่เอ็มมีอะไรให้ผมดูอีกไหมเนี่ยมีฮะอ้าจริงเหรออ่ายังไม่จบแค่นี้หรอครับอ้าวก็ไปดูกันดิไปเลยฮะรออะไรแล้วฮะไปการผลิตรถ Evolution เพื่อให้เป็นไปตามกฎของ Homologate ของสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ FIA ของการแข่งขันรุ่นกรุ๊ป A ที่กำหนดไว้ว่ารถยนต์ที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นรถที่ผลิตขึ้นเพื่อในการจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 2,500 คันดังนั้น Lancer Evolution จึงถูกผลิตขึ้นในจำนวนน้อยเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการรถยนต์ที่มีสมรรถนะและความแรงสูงกว่ารถยนต์ Lancer Evolution ที่ขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปโดยได้แบ่งรุ่นออกเป็น2รุ่นคือ GSR ที่ตัวรถจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาอย่างเพียบพร้อมเหมาะกับการใช้งานบนท้องถนนและรุ่น RSที่ผลิตมาให้มีความแข็งแรงสูงกว่าตัดอุปกรณ์ต่างๆออกไปมีแต่อุปกรณ์ที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อส่งให้กับทีมแข่งต่างๆนำไปตกแต่งเพื่อใช้ในการแข่งขันรุ่นแรกของ Evolution ถูกจับจองหมดเกลี้ยงทั้ง 2,500 คันไปในเวลาเพียง3วันแรกที่ออกจำหน่ายแว่นเอียงครับพี่ผมทึ่งอีกแล้วครับทึ่งอีกแล้วทึ่งอีกแล้วครับเพราะว่าฮะไม่น่าเชื่อฮะว่าเขาเรียกว่ารถยนต์ค่ายนี้สามารถทำได้ครับ 2,500 คันหมดเลยพังหมดใน3วันเลยเหรอฮะไม่ใช่ครับขายหมดโอ้โหเขาเปิดให้จอง3วันนี่หมดเกลี้ยงเลย 2,500 คันสุดยอดสุดยอดครับประวัติความเป็นมาของผมเนี่ย Evolution เนี่ยก็ไม่แพ้ Subaru เป็นไงฮะไม่แพ้ไม่แพ้นี่ต้องยอมรับไม่แพ้ยังไม่หมดเนี่ยชาวแม็กทีวีติดตามให้ดีครับหลังจากที่ดูประวัติฟังนู่นนี่นั่นครับผมมันไม่มันครับมันยังตัดสินกันไม่ลงเราจะขอเปิดเอพิโซดนี้ยังเป็นทางการเลยก็แล้วกันครับนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวระหว่าง Mitsubishi Evolution กับ Subaru Impreza ระหว่าง The Star ขาดริฟต์กับพ่อบ้านนินจาโอ้โหจะต้องเจอกันอีกครั้งนึงผมว่าครับคราวนี้มันฮะเอางี้เอางี้อย่างงี้แต่ละค่ายแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าไล่รุ่นมาเลย generation ถ้าเป็น Subaru Impreza นะมีทั้งเอาบอดี้ตัวแรกก่อนตัวแรกก่อน GC GC เวอร์ชั่น1เป็นยังไงเวอร์ชั่น2 3 4 5 6ไปจนถึง GD ตากลมตาเหยี่ยวตาเหยี่ยวหน้าหมูหน้าหมูแมวแมวรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงแต่อะไรอะไรเห็นปีล่าสุดมันกำลังจะมีอันใหม่ใช่ไหมอะไรฮะ Subaru Impreza ฮะผมเห็นในตัวใหม่ใช่ไหมใช่ครับยังไม่มายังไม่มาเป็นทางการเอาเป็นว่าเท่าที่เราเคยเห็นก่อนประวัติเนี่ยแล้วก็ข้อมูลเนี่ยพร้อมอยู่ในมือผมอยู่แล้วของผมก็มีเจเนเรชันไม่แพ้กันจริงป่ะผมก็มีตั้งแต่ Evo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เฮ้ยเยอะมั้ยฮะคุณมาทีเดียวคุณมา10เลยเหรอ1 2 3เนี่ยเขาบอดี้เดียวกันก็บ้านเราก็เรียก E car อะไรอย่างงี้ E car 4 5 6ครับบอดี้เดียวกันเหมือนกันครับก็บ้านเราเรียกไทเบนท์ไทเบนท์ก็จะเป็น4 5 6ครับ7 8 9บอดี้เดียวกันฮะครับบ้านเราก็มีซูซีเดียจนล่าสุดก็เป็น Evo 10ก็เปลี่ยนโฉมก็คือเป็น Lancer EX อ๋อก็ตัวปัจจุบันใช่ครับแสดงว่าไอ้เรื่องความเก๋าก็ไม่ยอมกันเหมือนกันเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าสำหรับสัปดาห์หน้าครับแฟนๆที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ขับ4ครับหรือไม่ได้เป็นแฟนพันธุ์แท้อะไรก็แล้วแต่ที่สนใจในเรื่องขับ4ฮะอยากจะรู้ว่าเอพิโซดของเรา Subaru กับ Evo ฮะมันจะมันมันจะเร้าใจแล้วข้อมูลจะแน่นปึ้งขนาดไหนใครก่อนสัปดาห์หน้าผมขอก่อนดิเอาเอาก่อนเลยฮะผมในฐานะที่ฮะข้อมูลเยอะกว่าพี่เอ็มอย่าไปบอกว่าอายุเยอะกว่าพี่เอ็มเพราะว่าหน้ามันฟ้องครับว่าหน้ากับพี่เอ็มกับผมเนี่ยอยู่ในวัยเดียวกันก็ว่าหลายคนก็ทักมาครับผมก็เดาไม่ถูกกันเลยครับก็อย่าไปไล่กันเลยไม่ได้อายตัวเองเลยนะตอนผมพูดเนี่ยไม่ได้อายเลยอ่ะผมให้สิทธิ์
พ่อบ้านนินจาก่อนเลยครับผมขอบคุณครับนำเสนอก่อนเลยสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดน่าสนใจไหมน่าสนใจไหมโอ้โหต้องพูดอย่างนี้เลยดีกว่าฮะบ้ามเลยว้าวอย่างนี้เลยอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เลยผมต้องออกมาเป็นเสียงแบบนี้ถูกต้องเอาไปว่าผมรอดูดีกว่าสัปดาห์หน้าแล้วผมก็จะไปเตรียมข้อมูลของผมเหมือนกันพี่เอ็มก็ไปเตรียมมาให้ดีเดี๋ยวผมไปเตรียมเพราะว่าเราจะสลับกันเหมือนตอนที่เป็นมาสเตอร์คาร์ใช่ครับสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องของซูเปอร์รูมพิซซ่าแน่นอนติดตามให้ดีแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันไปครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราวันนี้นะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการเรามาตลอดเลยนะครับผม PTT Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท.นะฮะคัมโฮไทยนุ่มเงียบสปอร์ตนะครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่สวยๆนะฮะที่ให้เรามาถ่ายกันนี่นะฮะหลายครั้งแล้วนะครับร้าน Views Restaurant นั่นเองนะฮะอยู่ตรงต้นซุงอเวนิวแถวทาวินทาวน์เรียบทางด่วนรามอินทรานี่เองนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะฮะติดตามได้ใน YouTubewww.youtube.com/maxtvthailand นะฮะหรืออยากติดตามข่าวสารอัปเดตว่ารายการ Max TV เนี่ยมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะฮะติดตามได้ใน Facebook นะฮะ www.facebook.com/maxtvthailand เช่นกันนะฮะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่พี่เอ็มคล่องมากเลยนะครับผมไอ้เรื่องคล่องมานานแล้วเนี่ยครับก็ท่องมาหลายเทปแล้วฮะโอเคแล้วนี่ผมเดอะสตาร์คาร์ดิฟแล้วก็พ่อบ้านนินจานะฮะต้องขอลาชาวไม่ใช่ไม่ใช่ผมพ่อบ้านนินจาพี่เอ็มเดอะสตาร์คาร์ดิฟอ๋อครับใช่ครับก็เมื่อกี้พี่เอ็มบอกผมเดอะสตาร์คาร์ดิฟครับผมเนี่ยพ่อบ้านนินจาก็ได้ครับโอเคไหมโอเคครับครับครับได้ครับผมใครฮะผมใครผมเดอะสตาร์คาร์ดิฟผมสิพ่อบ้านนินจาครับนั่นต้องลาแล้วฮะโอเคสัปดาห์หน้าต้องลองมันแน่นอนครับเจอกันที่ใหม่เวลาเก่าที่เก่าเวลาเดิมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ